เป๊กเรียกหนิงกีดกลางจินคุยขอสามีทั้งเพื่อลูกธัญญาเตือนมือที่สามทำบ้านใหญ่เจ็บปวดสามีไม่มาเคลียร์ให้เสร็จเป๊กเรียกหนิงกีดกลางจินคุยขอสามีมาทำให้จังหวัดจันทบุรีเพื่อลูกธัญญาเตือนสาวๆอย่ารีเป็นมือที่สามบ้านใหญ่เจ็บปวดจากกรณีหนิงตานิตาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ตอนหนึ่งว่ายอมรับเหนื่อยกับความพยายามจะคุยเคลียร์กับจินจอรินทร์สามีหาทางออกปัญหาชีวิตคู่เคยคุยกันสองคนก็จะจังหวัดจันทบุรีแบบเดิมๆจนพี่เป๊กสัญชัยเรียกไปคุยจะจังหวัดจันทบุรีด้วยเราสอองค์คนจะทำให้ดีที่สุดหลังกลับจากเกาหลียังยืนยันต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกจินเป็นคนพูดเราบอกได้จะรับผิดชอบลูกอย่างไรเขาเสนอมาทำบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเอาเอกสารให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่านข่าวขีดกลางสามีขอหย่าหนิงพร้อมจังหวัดจันทบุรีเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดศาลรับฟ้องมือที่สามอึ้งลูกรับรู้ทุกอย่างอ่านข่าวขีดกลางกฎสุวรรณันเผยกับหนิงตานิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจังหวัดจันทบุรีเปิดใจช้ำปมสามีก่อนสุดท้ายให้หนิงอยากฝากอะไรถึงสามีหนิงบอกด้วยว่าคุยกับเขาทุกเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วหนิงก็พยายามที่จะคุยแต่เขาไม่คุยก็ส่งข้อความไปซึ่งมีน้องสาวจินที่ช่วยซัพพอร์ตอยู่ช่วยซัพพอร์ตพี่ชายคุยให้เข้าใจคุยหมดทุกเรื่องหลายเวอร์ชั่นแล้วอย่างเดียวที่จะบอกคือทำเพื่อลูกเหอะเพราะในส่วนของหนิงจังหวัดจันทบุรีแล้วที่เหลือคือทำเพื่อลูกไม่ต้องอึดอัดใจในส่วนของหนิงเลยเราต้องยอมจังหวัดจันทบุรีถ้าไม่ยอมจังหวัดจันทบุรีเราเริ่มใหม่ไม่ได้ถามว่าอยากให้วันนี้จังหวัดจันทบุรียังไงหนิงข้อว่าให้หนิงและจินอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของนิรินทร์เพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกให้จัดการให้ลูกซะจะมากจะน้อยขอให้ทำให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขาเป็นไปได้ไหมสถานะเปลี่ยนแต่ยังอยู่ด้วยกันหนิงยอมรับว่าเคยคิดแต่คู่หนิงไม่น่าจะเหมาะเขาแยกกันอยู่สักพักดีกว่าแต่หนิงมีแต่ความหวังดีอยากให้เขาได้เจอคนที่แมทช์กับเขาเข้าใจเขาและอยู่กับเขาอย่างมีความสุขถ้าชีวิตเขามีความสุขลูกเขาก็จะมีความสุขด้วยให้อภัยเขาไปนานแล้วไม่งั้นหนิงจะไม่กล้าบอกว่าจะไปไหนบอกหนิงตรงๆหนิงช่วยเดี๋ยวมีข่าวหนิงช่วยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเคลียร์ให้จังหวัดจันทบุรีเร็วๆดีที่สุดกับนิรินทร์เรายังอยากรักกันในสถานะเพื่อนที่ดีทุกครอบครัวอยากเกลียดกันยุคไหนแล้วอยากทนเพื่อเกลียดเคลียร์ดีกว่าบ้านธัญญาเรศพิธีกรตัวแม่เมียหลวงยืนหนึ่งฝากเตือนถึงบุคคลที่สามด้วยว่าหนิงยังไม่หย่าสถานะสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายการที่บุคคลที่สามเข้ามาหรือไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่ทำให้เป็นสาเหตุครอบครัวเขาแตกแยกสั่นคลอนก็ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอยากเตือนรวมๆสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขาจดทะเบียนสมรสเขามีกฎหมายคุ้มครองก่อนทำอะไรคิดให้ดีบ้านใหญ่เขามีความเจ็บปวดทุกข์ใจมีลูกอีก